ังของรายการค่ะตอนนี้นะคะโยนั่งอยู่กับสาวสวยค่ะสวยมากๆค่ะน้องแอนนาลิสต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูสวยจริงๆสวยจนพี่ไม่อยากนั่งอยู่ใกล้เหรอคะจริงเมื่อช่วงที่แล้วก็เจอคุณสลาวาลินใจจันทึกไปหนึ่งคนนั่นเขาก็สวยแล้วค่ะเพราะวันนี้เจอสวยอีกในสถานที่สวยๆเดี๋ยวหนูลอยเลยนะคะลอยก่อนอื่นต้องถามแอนนาลิสต์ก่อนนะผลงานที่ผ่านมาของแอนนาลิสต์มีอะไรบ้างเอ่ยผลงานหมายถึงว่าด้านได้การแสดงค่ะก็ถ้าเร็วๆนี้นะคะก็ที่ผ่านไปก็จะวันที่23กุมภาที่ผ่านมาเป็นคอนเสิร์ตการกุศลค่ะช่วงนี้นะก็อาจจะหายหน้าหายตาไปก็เพิ่งมีงานนี้ค่ะคอนเสิร์ตการกุศลค่ะก็จัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติกีรตินะคะตรงรามินทราค่ะก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆคือจะมอบให้กับ True Vision ค่ะแล้วก็ทาง True Vision ก็จะไปสร้างห้องน้ำให้กับน้องๆที่อุตรดิตถ์อะค่ะก็จะมีพี่ๆศิลปินมีพี่ดาอินคามีพี่หนุ่มอรรถพรมีพี่นภเขาเรียกอะไรล่ะพี่ทรายนภัสกรอบแล้วก็มีน้องแชมป์ที่เป็นมือกีตาร์ที่ได้รางวัลแชมป์เวอร์อะไรสักอย่างเวอร์แชมป์อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะลืมแล้วแต่ทำไมไหมคะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ก่อนนี้แอนนามีผลงานตั้งแต่เด็กๆเลยในวงการบันเทิงค่ะก็จะเป็นงานโฆษณามาก่อนตอนเด็กๆเงี้ยค่ะแล้วก็หายไปแล้วภาพยนตร์เรื่องเอาอันดับแรกเป็นฟ้าทลายโจรค่ะฟ้าทลายโจรค่ะเรื่องแรกแล้วก็มาเป็นเดี๋ยวนะ The Letter ใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นปืนใหญ่มหาลัยสยองขวัญค่ะต้องถามว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการได้ยังไงก็คือหลังจากที่คืออันเกิดที่ไซปรัสใช่ไหมคะก็หลังจากกลับมาที่เมืองไทยก็ป้าเสียไปแล้วก็มากับคุณแม่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าคือพาเราอะค่ะไปเที่ยวที่สวนสยามก็มีโมเดลลิ่งเห็นแล้วนะแต่น่ารักก็มีโมเดลลิ่งอะค่ะเข้ามาคุยว่าเอ้ยน้องเนี่ยคุณแม่สนใจไหมคือจะให้น้องลองไปแคสติ้งดูอะไรประมาณนี้ค่ะโฆษณาสบู่เด็กแคร์ก็เลยคุณแม่ก็ดีใจอ่ะก็ลองไปดูไม่ได้คิดว่าจะได้เลยค่ะเพราะว่าคนแคสติ้งเยอะมากตอนนั้นครั้งแรกแต่ด้วยความน่ารักไงยังไงอยู่ก็ได้นะคะด้วยความน่ารักยังไงก็ได้นะคะแล้วค่ะเริ่มที่จะเรียนต้องเริ่มเรียนในเมืองไทยเริ่มเรียนอะไรก็จริงๆก็เรียนมาเหมือนเด็กไทยทั่วไปอะค่ะก็เริ่มต้นมาก็เรียนที่โรงเรียนกาญจนาภรค่ะก็เรียนมาจนถึงอนุบาล3ค่ะก็ย้ายออกมาเป็นโรงเรียนถนอมบุตรค่ะแล้วก็โรงเรียนถนอมบุตรนี่เป็นเอกชนนะคะแล้วก็อยู่มาได้สักพักนึงถึงป.4ก็ย้ายออกอีกค่ะไปเรียนอยู่บ้านบางกะปิค่ะแล้วก็จบจากนั้นก็เป็นนวมินทร์เตรียมค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอันนานเนี่ยชอบสนใจงานศิลปะตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นนี่เพิ่งชอบที่เขียนจะบอกว่าเขาสามารถที่จะขายงานศิลปะเขาได้แต่ตอนเด็กๆนะจริงๆคือนะชอบวาดมาตั้งแต่เด็กแล้วคือเห็นอะไรก็จะก๊อปปี้คือแบบว่าเริ่มจากก๊อปปี้ก่อนนะคะก็เป็นลักษณะว่าวาดตามแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอรูปไหนเนี่ยบางทีก็จะมีคนมาชมว่าวาดสวยกว่าแบบอีกนะคือยอตามภาษาแบบเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ชอบจนกระทั่งแบบว่าเราเอาไปซีหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็มาขายน้องๆเพื่อนๆแถวบ้านประมาณอย่างนี้แล้วก็มีคนซื้อวัตถุธุรกิจแต่เด็กใช่ค่ะคือแบบนาก็ยังขำเลยว่าเอ๊ะโอ้โหคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ตามภาษาเด็กค่ะบาท2บาทเล่นๆชอบวาดอะไรอ่ะตอนเด็กหนูก็จะเป็นลักษณะคือจะมีคุณน้าคนนึงที่แบบว่าสนิทมากเป็นน้าข้างบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เอาหนังสือการ์ตูนต่างๆมาคืออย่างเช่นมิกกี้เมาส์หรือว่าหลายๆอย่างอะค่ะก็มาให้เราแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตอนนั้นนาเองบอกตรงว่ามาอยู่ไทยเหมือนเด็กทั่วไปก็ยังเหมือนว่าคือเรียกว่าไงดีก้ำกึ่งอะไรเงี้ยก็จะเลยหันไปสนใจทางด้านรูปภาพแทนไปเลยคือเราก็เลยภาพสวยน่ารักเราก็มาวาดตามอะไรเงี้ยเลยไม่ค่อยได้อ่านเล่มนั้นเท่าไหร่แต่ก็ดูจากรูปภาพเอาแล้วเราก็เริ่มทำจากตรงนั้นแหละว่าคุณแม่ว่ายังไงบ้างเห็นรูปเริ่มเป็นติดตัวน้อยจริงๆคือแม่เขาก็แบบเขาก็คือชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคือเขาเห็นนะทำสมมตินะคะอะไรที่มันออกมาเป็นผลงานอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นอย่างไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงวาดรูปอะไรเงี้ยคือเวลาที่เราเอาไปอวดเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจอะค่ะเขาจะรู้สึกเห็นเรามีความสุขมั้งอะไรเงี้ยพอได้ชมเรารู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่เราก็เริ่มแล้วก็มีการอวดเพื่อนไหมส่วนใหญ่เด็กๆมักจะมีอวดเพื่อนอันนี้คือเด็กๆใช่ค่ะอันนี้เป็นฟิลเด็กๆอยู่อะไรก็จะเป็นลักษณะแบบคือเป็นอารมณ์แบบว่าเรียกว่าไงดีสนุกสนานไปหรือว่าเขียนเล่นขีดเขียนตามภาษาเด็กเลยค่ะพอโตมาระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นอีกฟิลนึงแล้วค่ะเป็นอีกอารมณ์นึงแล้วพอโตมาเนี่ยมันฟิลยังไง
มันเหมือนกับบางครั้งเราได้ถ่ายทอดอะไรลึกๆกันนะคะมันเหมือนกับเราได้แสดงคือในมุมลึกๆเหมือนว่าอารมณ์ถ่ายทอดอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มคิดเป็นในมุมนี้หรือไม่ก็เหมือนมันอาจจะบอกอะไรถึงแบบว่าเขาเรียกว่าไงดีคะจิตวิญญาณหรืออะไรบางอย่างค่ะแต่อันนั้นยังไม่ถึงขนาดยังไม่เก่งขนาดเรื่องจิตวิญญาณเดี๋ยวต้องถามคนที่มาชวนที่แล้วเนี่ยอันนี้เขาจะให้คำตอบได้ดีเดี๋ยวจะต้องเข้ามาด้วยคืออันนี้หนูหมายถึงว่าลักษณะคือหมายถึงว่าศิลปะทั่วๆไปด้วยใช่ค่ะบางทีเนี่ยมันเป็นการถ้าเกิดได้ฟังสัมภาษณ์คุณจะไม่ช่วยที่แล้วเขาบอกบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมาจากภายในและนำออกมาใช่ค่ะถูกไหมคะหนูเริ่มจากทำอะไรก่อนตอนนั้นเริ่มสมุดมาถึงสเก็ตรูปก็ทั่วไปคือสมมติว่ารูปแบบว่าธรรมดาก่อนเริ่มต้นมาก็ดินสอธรรมดาทั่วไปแล้วเป็นคนมือหนักอะค่ะแรกๆแล้วก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็จะเป็นแบบว่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขียนไปเนี่ยดินสอจะหักไปเขียนไปดินสอแรกๆนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆจนแบบกระทั่งผู้ใหญ่อะค่ะรอบข้างว่าพี่ๆที่คือเป็นอะไรเงี้ยก็จะแบบอย่างงี้นะอย่างงั้นนะเราก็ค่อยๆรู้มาแต่คือเทคนิคอันนั้นก็ไม่ได้ถึงกับเป๊ะมากอะไรเงี้ยแต่คือเราชอบเราชอบส่วนใหญ่ในเวลาที่วาดรูปเนี่ยเราจะวาดตอนช่วงอารมณ์ไหนเวลาไหนมีหลายอารมณ์ค่ะคือถ้าเป็นบางครั้งหดหู่ก็มีค่ะเป็นหดหู่เราก็จะระบายเป็นแนวแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแนวยังไงดีอ่ะเป็นแฟชั่นไปเลยถ้าเกิดฟีลหดหู่อะไรเงี้ยนะเพราะว่าอันนั้นจะได้ขีดแบบมั่วไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นอารมณ์ที่แบบว่าจริงจังคือเขาเรียกว่าจริงจังนิดนึงเหมือนว่าเรียกว่าไงดีอ่ะอยากวาดแล้วอยากวาดจริงๆแล้วใช่ค่ะก็จะเป็นออกแนวเป็นลักษณะคือพระพุทธรูปหรือว่าอะไรอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่จะต้องมาคุยกับแอนนาเพราะว่าแอนนาเนี่ยสามารถที่จะ drawing พระพุทธรูปแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปในจินตนาการในความคิดของตัวเองว่าสิ่งที่เขาบอกจากที่เคยเห็นจากที่เคยได้สัมผัสเขาก็จะวาดของเธอออกมาใช่ไหมคะซึ่งอันนี้แหละค่ะสำคัญมากเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงแล้วนะคะได้คุยกับคุณแจนบอกว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราทำงานศิลปะเนี่ยคนบางคนทำไม่ได้คือการนำจินตนาการของตัวเองเนี่ยออกมาลงบนให้คนอื่นได้เห็นใช่ค่ะอย่างเราเนี่ยถ้าบางทีถ้าเราไม่ได้สัมผัสอะไรมากๆใช่ไหมเราก็อาจจะนึกไม่ออกถูกไหมคะแต่อย่างหนูเนี่ยด้วยความที่ว่าหนูศรัทธาหนูบุญบ่อยหนูไปวัดบ่อยบางทีหนูก็จะได้เห็นได้สัมผัสในเรื่องของแง่มุมของพุทธศาสนาได้เห็นพระพุทธรูปในพุทธศาสนาแต่นะคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำงานเลยว่าเอ๊ะนะคะน้องแอนนาเนี่ยจะวาดพระพุทธรูปนะคะในจินตนาการของตัวเองนะคะและถ่ายทอดออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ยังไง